คือเรารณรงค์แล้วถ้าเกิดว่ายังทำกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีนะฮะอย่างกรณีของดีเจมะตูมเนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นไลฟ์สดได้แล้วนะครับคุณผู้ชมหน้าตาสดใสทีเดียวเชียวนะฮะไลฟ์ได้นานแล้วก็ไม่มีอาการหอบเหนื่อยด้วยแต่ยังพบซากของโควิดอยู่นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไลฟ์ได้หลังจากหายแล้วนะฮะก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยแหละนะครับดีเจมะตูมได้มีการไลฟ์นะฮะชี้แจงในหลายกรณีเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มเหล้าในแอลกอฮอล์มีไหมเรื่องของเด็กเอ็นเนี่ยมีจ้างนายแบบมาเอนเตอร์เทนหรือเปล่าเซ็กหมูมีไหมตอบหมดเลยนะฮะในไลฟ์ครับคุณมะตูมเนี่ยนะฮะได้ไลฟ์เมื่อประมาณสักบ่าย2ที่ผ่านมานะครับหลังกักตัวครบ14วันยอมรับนะฮะว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์จริงนี่คือหน้าตาคุณมะตูมล่าสุดไม่ได้โกนหนวดโกนเข่านะฮะแต่หน้าตายังสดใสแล้วก็พูดจาได้ตามปกติไม่มีอาการหอบเหนื่อยนี่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสายที่ดีโควิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลร่างกายให้ดีแข็งแรงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเหมือนกับที่ดีเจมะตูมเนี่ยก็ฟื้นค่อนข้างเร็วนะฮะคุณมะตูมเองเนี่ยอัปเดตอาการแบบนี้ว่ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาเป็นเวลา15วันพอดีแล้วครบ14วันแล้วยังพบเชื้อโควิดอยู่แต่อาการแทรกซ้อนเนี่ยนะฮะยังไม่มีนะครับสุขภาพร่างกายนี่แข็งแรงดีผลเอ็กซเรย์ปอดนะฮะปอดปกติตรวจเลือดทุกอย่างเจอซากเชื้อก็ยังเจออยู่นะฮะที่จริงเนี่ยสามารถออกไปกักตัวข้างนอกได้แล้ว คุณมะตูมบอกแบบนี้แต่ตัวเองบอกว่าไม่สบายใจเหลือเกินขออยู่ในโรงพยาบาลต่อกันละกันมาถึงประเด็นที่มีคนพูดถึงในกรณีวันเกิดของคุณมะตูมเนี่ย9มกราคมวันนี้คุณมะตูมขอแยกเป็น2ประเด็นนะคุณผู้ชม1ก็คือข้อกฎหมาย2ก็คือข่าวลือข่าวโจมตีต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเรื่องแรกเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยวันที่9มกราคมเป็นวันเกิดตัวเองปกติจะจัดงานวันเกิดทุกปีอยู่แล้วอ่ะทุกคนจะรู้ว่าวันเกิดคุณมะตูมเนี่ยจะเวอร์วังอลังการทุกปีดาราก็ไปกันพรึบพรับเนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยตัดสินใจไปรับประทานอาหารกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนสนิทเรียกว่าเป็นวงเล็กๆอ่ะคุณและเราไปเจอโรงแรมบรรยันทรีสาทรนะฮะแล้วก็เห็นดาดฟ้าเนี่ยมันสวยมากค่ะเราก็เลยจองประมาณ8ที่เอาแค่เพื่อสนิทจริงๆไม่มีดาราคนในวงการก็ไม่มีนะครับจากนั้นตัวเองเนี่ยไปเปิดห้องใหญ่3ห้องเพราะเราถามเพื่อนว่าใครอยากค้างบ้างมันมีห้องรับแขกห้องนอนแยกอีก3ห้องพอประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะแขกก็เริ่มมาขึ้นมารับประทานอาหารกันแล้วก็มีคนทักมาว่ามีคนมาเพิ่มตอนแรกเนี่ยจองไว้8นะฮะแต่มีคนมาเพิ่มก็คือคนแบบเซอร์ไพรส์อะคุณเซอร์ไพรส์ก็ต้องไม่บอกก่อนใช่ไหมถ้าบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่คือสถานการณ์แบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาห้ามไม่ควรจะรวมหมู่เยอะครับไอคนมาเซอร์ไพรส์ก็ช่างเนาะก็เหมือนผมจัดงานวันเกิดแล้วคุณกมลพอบอกว่าฉันไม่ว่างหรอกฉันไม่ไปหรอกแล้วอยู่ดีคุณโผล่มามอบดอกไม้ให้อันนี้เขาเรียกเซอร์ไพรส์คุณมะตูมเขาก็คิดว่ามีแค่8แต่เพื่อนเนี่ยนะฮะมาเซอร์ไพรส์14รวมไปแล้ว14ที่นะคุณบวกไป8 9 10 11 12 13 14มาเพิ่ม6คนน่ะที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์นะก็เลยต่อโต๊ะยาวซะเลยย้ำนะฮะว่าไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์และเห็นเป็นแก้วคุณคนแบบโฟกัสไปที่แก้วเฮ้ยแก้วไวน์หรือเปล่าแอลกอฮอล์หรือเปล่าแก้วเนี่ยเป็นน้ำส้มนะฮะประมาณ 2:30 นพนักงานมาแจ้งว่าเดี๋ยวจะปิดละแล้วก็ขึ้นไปต่อกันในห้องก็คือร้านอาหารมันเปิดได้ถึง 3:00 นะฮะในตอนนั้นถึงจุดนี้ดีเจมะตูมขอยอมรับว่ามีการดื่มเหล้ากันจริงๆจะไม่ขอพูดว่าใครเปิดเหล้าหรือว่าใครหิ้วมานะฮะตามข่าวบอกมีคนหิ้วมาแต่ไม่รู้ใครนะยอมรับว่าของขวัญวันเกิดที่ได้ส่วนมากจะเป็นเค้กดอกไม้แล้วก็เหล้ามีคนให้เค้กมามีคนให้ดอกไม้อะที่ถือแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคนหิ้วเหล้ามาไงนะฮะคราวนี้ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วทั้งหมดก็คือการหละหลวมแล้วก็ตัวเองเนี่ยผิดเองโดยคาดว่าการติดเชื้อโควิด-19 เกิดจากเพื่อนที่มาร่วมงานแล้วก็ได้แพร่เชื้อขณะอยู่ในห้องพักที่มีการดื่มสุรากันสิ่งที่ตุ้มอยากจะพูดแล้วก็เป็นความจริงที่ตุ้มยังไม่ได้พูดที่ไหนนั่นก็คือเรื่องราวของการดื่มแอลกอฮอล์ในห้องมีจริงๆครับก็คืออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าตุ้มยอมรับว่ามันมีการดื่มเหล้าในห้องจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นเหล้าที่เอามาจากโรงแรมหรือว่าเป็นเหล้าที่สั่งจากโรงแรมไม่มีการขายเหล้าแต่
เพื่อนตูมหลายคนที่เขามาหาทีหลังมีการหิ้วเหล้ามาเป็นขวดเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วปกติตูมจะได้ของขวัญวันเกิดไม่เป็นดอกไม้ก็เป็นเหล้าแล้วก็เป็นเค้กคือมันมีอยู่แค่นี้จริงๆครับจะมาโกหกว่าไม่ดื่มเหล้าในห้องก็ไม่ได้โอเคคนมันก็นะฮะมันคือเราคิดว่าเรามันดื่มในห้องส่วนตัวแล้วอันนี้คือเราทำผิดครับตูมจะไม่ไปฟื้นฝอยว่าใครเป็นคนเริ่มเปิดเหล้าใครเป็นคนขอเปิดเหล้าใครเป็นคนเปิดเริ่มที่จะกินเหล้าในห้องตูมไม่พูดว่าใครเพราะในฐานะเจ้าของงานวันเกิดในฐานะคนที่เป็นแม่งานตูมขอออกมายอมรับผิดเพียงคนเดียวในกรณีนี้ครับในการดื่มเหล้าต่อในห้องซึ่งตูมไม่รู้ว่าตูมจะโดนข้อกฎหมายไหนบ้างตูมพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับจะไม่มีการหนีความผิดเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าตูมที่เล่ามาทั้งหมดจะเป็นการบิดเบี้ยนข้อมูลอะไรข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มาเอาหลักฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงแรมตั้งแต่ตูมเดินก้าวเท้าเข้าโรงแรมจนออกเข้าโรงแรมเนี่ยไปหมดแล้วกล้องทุกมุมจำนวนคนทุกสิ่งทุกอย่างคือตามที่รัฐแถลงเลยครับอันนี้คือตูมหละหลวมและตูมผิดเองครับถ้าเกิดตูมไม่อนุญาตเพื่อนหรือไม่รับหรือว่าไม่ทำให้การดื่มเหล้ามันเกิดขึ้นมันก็คงจะไม่มีการแพร่ระบาดเพราะเราก็ต้องพูดกันอย่างตรงๆแบบตรงไปตรงมาว่าจริงๆอ่ะกาดมันตกการแพร่ระบาดของเพื่อนคือเพื่อนตูมคนหนึ่งไปพื้นที่เสี่ยงมานะครับแล้วก็เอาน้ำเชื้อมาแพร่ในงานเหมือนที่ตามข่าวออกแต่ตูมว่าการแพร่จริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นในห้องคือเพราะว่าเรามีการดื่มคือดื่มเหล้าชนแก้วอะไรอย่างงี้กันซึ่งตูมอ่ะตัวตูมเองอ่ะก็ไม่สามารถเล่าแบบละเอียดได้มากเพราะตัวตูมเองก็ไม่ได้อยู่ในห้องเพื่อนตลอดเวลาตูมยังมีวิ่งออกมาอีกห้องนึงมาถ่ายรูปกับเพื่อนอีกคนนึงที่เขาแบบอีกกลุ่มนึงคือตูมเดินเข้าเดินออกอยู่อย่างเงี้ยวิ่งทั้งคืนอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งประมาณตีสองตีสองประมาณตีสองตูมไม่รู้ว่ากี่โมงตูมจำเวลาไม่ค่อยได้ก็คือแยกย้ายคือตูมไปนอนแต่เพื่อนอ่ะดื่มต่อหรือเปล่าตูมไม่รู้แต่ตูมถามแล้วก็คือมีนั่งเมามอยกันต่ออันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาชี้แจงในคลิปหมดแล้วแหละคุณผู้ชมนะฮะเขาก็รู้ว่าเขาผิดอ่ะคุณกมลพรแล้วก็ต้นตอของการทำให้โควิดเนี่ยนะฮะมันแพร่ระบาดก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของการปาร์ตี้ด้วยนะครับตำหนิตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะในฐานะเจ้าของงานเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจิตสำนึกที่ดีไม่ทะลึ่งมากินข้าวในงานวันเกิดให้คนมาเซอร์ไพรส์ตัวเองอยากให้มันสเปเชียลมันก็คงไม่แพร่ระบาดนะเขาก็รู้ตัวนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ตูมผิดนะฮะหาข้อแก้ตัวไม่ได้ตูมจะใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้ว่าตูมเนี่ย30กว่าแล้วไม่ใช่เด็กและก็จะบอกว่าละหลวมก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเกิดของตูมขอใช้คำว่าตูมไร้จิตสำนึกไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะฮะก็รู้และตำหนิตัวเองโดยใช้คำที่ค่อนข้างแรงในการด่าตัวเองเนี่ยนะฮะวันนี้ตูมได้รับการเตือนด่าทอมากมายจากสังคมซึ่งมันแฟร์ครับเขาก็รู้ว่าคนต้องด่าเขาอ่ะเขาไม่ด่ากลับนะฮะเพราะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนโมโหเยอะเนี่ยนะฮะตูมก็ทำผิดแล้วสมควรได้รับโทษนะครับส่วนเรื่องการโจมตีเรื่องสารเสพติดเนี่ยนะฮะคุณตูมบอกว่าไม่มีนะฮะตูมเนี่ยรักตัวกลัวตายเรื่องการใช้สารเสพติดมีการฉีดเข้าเส้นอันเนี้ยไม่จริงนะฮะเรายอมรับว่าในงานมีแอลกอฮอล์เรื่องเนี่ยมีนายแบบ4คนมาเอนเตอร์เทนเนี่ยนะครับตูมไม่จำเป็นต้องอธิบายรสนิยมส่วนตัวนะฮะก็มีมาแต่พี่ๆนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องๆหมดแล้วนี่ส่วนประเด็นที่โจดจันกันมากในโซเชียลสนุกปากกันมากเลยเรื่องแบบปาร์ตี้เซ็กหมู่หรือเปล่าคุณมะตูมบอกว่าไม่จริงครับอันนี้ปล่อยผ่านไปได้เลยปล่อยผ่านได้เลยค่ะฮะที่เหลือก็รอกระบวนการแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยก็ต้องรอคุณมะตูมเนี่ยออกจากโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จะไปดำเนินคดีแบบไหนพยานหลักฐานเป็นยังไงอันนี้ก็ไปว่าในขั้นตอนของกฎหมายกันต่อนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ